วิธีการหาเงินของคุณผิดอยู่หรือเปล่าหลายคนครับเป้าหมายกับวิธีการผสมกันมั่วครับยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆตอนที่เราเริ่มเข้าเรียนตอนประถมเราสนใจอยากเรียนเก่งเรียนเก่งเรียนเก่งพอเราเข้ามหาวิทยาลัยเรามีเป้าหมายว่าฉันอยากจะวิจัยในสิ่งที่ฉันอยากทำแน่นอนอยากเรียนเก่งครับพอเข้ามหาวิทยาลัยเราจะเริ่มลืมว่าเราจะเรียนเก่งเรียนเก่งเรียนเก่งเดียวพอเราเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเรามีเป้าหมายต่อครับว่าเราจะต้องหางานดีๆเรียนเก่งเพราะอะไรเพราะต้องการหางานดีๆมีอนาคตดีใช่ไหมครับแต่เราลืมคิดไปว่าไอ้เรียนเก่งเนี่ยสิ่งที่คุณเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์ที่มีทองอยู่หรือเปล่าขุมทรัพย์ที่ไม่มีทองเลยคุณเรียนเก่งไปยังไงคุณก็ขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอทองครับเห็นไหมครับเป้าหมายและวิธีการมันต่างกันเป้าหมายของคุณกลายเป็นเรียนเก่งไปแล้วแทนที่จะเป็นเป้าหมายในการหาเงินดีแทนที่เป็นเป้าหมายในการหางานดีกลายเป็นเป้าหมายในการเรียนเก่งเฉยไงนี่ไงเป้าหมายวิธีการผสมกันมั่วครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็เลยเรียนอย่างเดียวแต่วิธีเรียนของคุณเรียนเก่งในห้องแน่นอนแต่พอออกมาหางานไม่ได้เพราะขุมทรัพย์ที่หามันไม่มีทองแล้วไงต้องดูให้ดีอธิบายแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างกันพูดถึงเรื่องนักฟุตบอลก็ได้ระดับโลกกับระดับประเทศต่างกันไงระดับโลกเขามีเป้าหมายระดับโลกระดับประเทศเขาเตะถนัดขวาถนัดขวาถนัดขวาก็เตะถนัดขวาแต่เขาไม่ได้ไปฝึกถนัดซ้ายครับแน่นอนครับเวลาฝึกขาซ้ายเนี่ยเตะไม่ถนัดเลยด้อยตลอดเลยจะมีช่วงนึงที่เขาจะต้องด้อยหรือช่วงนึงที่เขาจะต้องดรอปลงไปคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเตะแต่ขวา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 แต่ไม่ยอมฝึกขาซ้ายสักทีนึงเพราะในช่วงการเตะขาซ้ายจะมีช่วงที่ดรอปช่วงที่ไม่เก่งแต่เป้าหมายของคุณคือคุณอยากจะไประดับโลกหรือคุณอยากจะอยู่แค่นี้พอแต่ถ้าคุณต้องการไประดับโลกคุณไม่ได้เตะขาขวาเก่งเดียวคุณจะต้องเตะขาซ้ายให้ได้ด้วยยอมดรอปยอมดูไม่ดียอมไม่เก่งสักพักนึงประมาณกี่เดือนอาจจะเป็นเดือนนึงหรืออาจจะเป็นปีนึงก็ได้ถึงตอนนั้นคุณจะเก่งขึ้นยอมไม่เก่งแป๊บเดียวต่อไปคุณจะเก่งทั้งขาซ้ายและขาขวาเพราะเป้าหมายของคุณคือคุณจะต้องไประดับโลกเป้าหมายของคุณในตอนนี้เป็นไงครับเป้าหมายเราอยากมีรายได้ที่ดีใช่ไหมครับคุณกล้าเปลี่ยนแปลงอยู่ไหมคุณจะเอาวิชาเดิมอยู่ไหมขับรถเป็นอย่างเดียวไหมขับรถเป็นอย่างเดียวขับรถเป็นอย่างเดียวก็ขับรถเป็นอย่างเดียวคุณพูดภาษาอย่างอื่นเก่งขึ้นหรือเปล่าเก่งภาษาญี่ปุ่นขึ้นไหมเก่งภาษาไทยขึ้นไหมเก่งภาษาอังกฤษขึ้นไหมถ้าคุณอยู่เหมือนเดิมวิชาเดิมคุณก็มีแค่นี้ไงขับรถเป็นอย่างเดียวพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่รู้วิธีการหาเงินไงแล้วคุณจะเก่งขึ้นได้ไงก็อยู่ในระดับเดิมไงผมถึงแนะนำครับว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องหาวิชาใหม่ยอมดรอปแน่นอนครับคุณเตะบอลเก่งแต่คุณอาจจะเล่นวอลเลย์บอลไม่ได้คุณต้องยอมเปลี่ยนมาเล่นวอลเลย์บอลบ้างเพราะวอลเลย์บอลอาจจะฮิตในยุคนี้ก็ได้ยกตัวอย่างอย่างอื่นก็พอเข้าใจแล้วมายกตัวอย่างผมดีกว่าเผื่อที่จะเข้าใจมากกว่าเพราะมันใกล้ตัวผมมีเป้าหมายอยากจะให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยเยอะๆสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนผมแนะนำคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยสนใจประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่พ่อผมเกิดแล้วผมก็เป็นลูกครึ่งอยากจะให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยผมก็เลยแนะนำให้มาประเทศไทยมาลำพังเสียงผมอ่ะไม่ค่อยมีคนเชื่อถือหรอกผมจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงผมจะต้องดังขึ้นมาให้ได้ก็เลยเป็นที่มาของการสอนภาษาไทยให้กับชาวญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นก่อนก็เลยมาเปิดหลายๆสาขาเพื่อให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยให้เยอะๆเยอะๆเยอะๆก็ไม่ค่อยมีคนมาสนใจเท่าไหร่ผมต้องดังให้ได้ผมมีเป้าหมายเห็นไหมฮะเป้าหมายและวิธีการผมวิธีการผมก็คือการทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงเขียนหนังสือมากขึ้นออกสื่อมากขึ้นออกทีวีมากขึ้นทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักผมมากขึ้นแน่นอนครับในสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้ผมแนะนำให้คนญี่ปุ่นแนะนำให้คนไทยได้รู้จักประเทศญี่ปุ่นแนะนำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยสมัยนี้แนะนำได้มากกว่าเพราะผมมีอิทธิพลมากกว่าทำให้คนมีความสุขมากขึ้นทำให้คนรู้จักประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นกันมากขึ้นมีความผูกพันกันมากขึ้นนั่นก็คือเรามีเป้าหมายและเราจะต้องมีเป้าหมายว่าเราจะต้องอยู่ดีกินดีด้วยให้ทุกคนมีความสุขด้วยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายเราทำรายการทีวีเอาวิธีการหาเงินวิธีการทำธุรกิจของญี่ปุ่นมาโชว์ให้กับชาวไทยหลายคนดูรายการผมมาเรียนกับผมมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น10ล้านเป็น100ล้านขอบคุณมาทาง LINE ขอบคุณมาทาง Facebook ขอบคุณมาทางแฟนรายการเยอะแยะมากมายผมรู้สึกภูมิใจทีวีบางอย่างผมอาจจะสื่อได้ไม่ครบผมก็เลยต้องมาจัดคอร์สสัมมนาหรือมาพูดแบบนี้ทุกวันทุกคนจะได้มีการยืดหยุ่นอย่าลืมครับเราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเอาแต่จุดเด่นอย่างเดียวไม่พอต้องมาฝึกจุดอ่อนที่จุดอ่อนนั้นมันเป็นตัวที่ตอบโจทย์โลกด้วยคุณมีจุดเด่นแต่จุดเด่นนั้นมันไม่ตอบโจทย์โลกมีขุมทรัพย์ที่คนไม่ไปขุดแล้วหรือคุณเก่งอย่างเดียวเฉพาะขาขวาแต่ขาขวาของคุณมันหาเงินได้หรือเปล่าสำหรับหาเงินได้โอเคอยู่แล้วถ้าขาขวาของคุณหาเงินไม่ได้คุณจะต้องยอมมาฝึกขาซ้ายเพื่อที่จะมาช่วยให้คุณหาเงินได้ถ้าคุณเก่งทั้งขาขวาเก่งทั้งขาซ้ายคุณจะหาเงินได้ดีกว่าคุณจะทำธุรกิจได้ดีกว่าเหมือนผมพูดภาษาไทยอย่างเดียวเป็นไงครับผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้พูดภาษาอังกฤษได้รู้ข้อมูลเยอะเราย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่นครับเราต้องกล้ายอมครับตอนที่เราโตแล้วตอนนี้เราจะไปเรียนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นไปเรียนพัฒนาการเงินเข้าใจครับมันเจ็บปวดแล้วมันด้อยแล้วมันไม่เก่งแต่ถ้าคุณไม่พัฒนาตอนนี้คุณก็ยิ่งท้อคุณก็ยิ่งด้อยนานเลยนะครับเหนื่อยแป๊บเดียวแต่คุณจะสบายในช่วงหน้าจะดีกว่าไหมครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้คุณใช้ชีวิตราบรื่นในวันนี้ครับ